อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการรวมหัวกันกันแกล้งไซเรนเฮดขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูปี้เองนะครับวันนี้นะผมนะอ้าวกลางคืนแล้วเหรอโอ้อะไรมันจะไวขนาดนี้นะโอเคก็กะว่าตื่นมาเนี่ยจะออกไปสูดอากาศข้างนอกซะหน่อยนะครับก็มันไม่ใช่ตอนเช้ามันเป็นกลางคืนอ่ะงั้นอาบน้ำก่อนแล้วกันโอเคมันเป็นกลางคืนนะแต่จะว่าไปแล้วกลางคืนก็ดูสงบดีนะครับแถวบ้านผมเนี่ยจริงๆสงบจัดเลยไม่มีอะไรมารบกวนนะฮะเอ้ยเสียงอะไรทำไมเสียงมันคุ้นหูจังเลยเสียงเหมือนจะเป็นรถไอติมนะฮะโอ้นี่ได้เวลาที่ผมจะต้องกินไอติมแล้วเหรอเนี่ยโอเคเสียงมาจากหน้าบ้านนะเดี๋ยวผมจะไปออกไปดูว่าเขามาขายไอติมเหรออ้าวอ้าวนี่มัน SCP ไอติมวอร์นี่ว่าโอ้มันมาทำมาเอ้ยโอ้เดี๋ยวจะยินโอ้ไม่นะโอ้มันพาลูกน้องมาด้วยโอ้โหอันนี้คือผู้ช่วยขายไอติมใช่ไหมเนี่ยอีก3คนเนี่ยโอเคโอ้สี่คนเลยนั่งอยู่นู้นแหละโอ้โห SCP ไอติมวอร์มาบุกอีกแล้วเหรอมาบุกหรือว่าเราไปเจอโดยบังเอิญก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันจะบังเอิญมาอยู่ตรงกลางนี่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกๆอยู่นะก็หรือมันจะบังเอิญมาอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าผมจะแกล้งมันครับข้อหาบุกรุกนะมาขายไอติมวอร์โดยไม่รับอนุญาตแป๊บนึงนี่ผมได้ฮานูมาแล้วมีอินฟินิตี้แล้วก็เฟรมนะผมเป็นนกฮานูไฟนะมาเด้ก่อนอื่นนะครับผมก็จะกำจัดผู้ช่วยขายไอติมวอร์ก่อนแหมเดี๋ยวนี้มีผู้ช่วยด้วยไปให้หมดเลยอู้หู้ยมีปืนด้วยนี่โอ้โหอะไรมันจะเถื่อนขนาดนี้ผู้ช่วยไอติมวอร์พกปืนด้วยเย็ดเก กลัวขายไม่ออกเหรอแบบเอามาขู่ลูกค้าไงบอกเฮ้ยถ้าคุณไม่ซื้อผมจะยิงคุณนะอะไรงี้ป่ะอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้ครับโลกเราแป๊บนึงนะอะไรล่ะกูลูกขู่ปืนมันแรงว่ะผมยอมกูต้องโอ้ผมยิงไปหาเจ้าของร้านแล้วกันแม่ผมจะแกล้งมันครับข้อหามาขายไอติมวอร์โดยไม่รับอนุญาตนะมันใช่เรื่องไหมมาขายไอติมวอร์แถวนี้แล้วแถวนี้ไม่มีเด็กด้วยผมจะบอกให้เรียบร้อยผมจะแกล้งยิงธนูไฟใส่มันให้มันร้อนเล่นๆนะครับไอ้นี่ผมว่าต้องโดนทันทีแล้วอะไรล่ะเฮ้ยตายสวยอุ๊ยแย่ละโอ้พลาดตกลงมาอย่างนี้โอเคนะขอดูเลือดไอติมวอร์หน่อยอุ๊ยมีอาหารให้ด้วยสวยไอติมวอร์มาทำอะไรแถวนี้ผมจะแก้มันครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำอะไรผมได้มันอยู่ไกลครับแต่ว่าผมได้เปรียบผมมีธนูผมจะยิงมันให้เจ็บแล้วก็โดนไฟลนเล่นๆนะครับโอเคก็แกล้งพอเป็นพิธีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนเทพมาครับอู้เดี๋ยวเราจะให้คนเทพมารับช่วงต่อกันนะครับเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปนะครับเราจะมาลุมกันแกล้งนะฮะแกล้ง
ไซเรนเฮดหรือว่า SCP ไอติมวอร์นะครับผมนะก็มันก็ยังส่งเสียงเพลงตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อตื้อตื้อดื้อดื้อนะฮะโอเค SCP ไอติมวอร์โอ้มีลูกน้องเลยเว้ยเฮ้ยความสูงมันเท่ากับผมเลยอ่ะผมยืนอยู่บนบ้านเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาในบ้านแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะก็วันนี้นะครับเราจะแกล้ง SCP ไอติมวอร์โดยการที่ว่าผมเนี่ยจะเอาปืนมายิงเล่นเว้ยซึ่งไม่ใช่ปืนอัดลมหรือว่าปืนไอ้นี่นะครับบีบีกันปืนจริงเว้ยคุณผู้ชมนะก็อาจจะหนวกหูกันนิดนึงนะผมก็จะลดเสียงให้แล้วกันลดเหลือสัก 20% อ่ะ 10 เลยกันถ้า 10% ยังพอฟังได้ใช่ไหมล่ะโอเคเราจะเริ่มแผนการกันแกล้งเลยฮะก็จะไม่ได้ยิงหมดทั้ง31แม็กนะครับก็จะเหลือเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์กับพระเจ้าด้วยนะครับก็คือเราลุมกันแกล้งนั่นแหละมันจะใช้คำว่าแกล้งได้ไหมเหมือนกับว่าทรมานมันมากกว่าเนี่ยเราเอาปืนไปยิงมันเนี่ยแล้วปืนมันไม่ใช่ของเล่นนะครับปืนมันเป็นนั่นแหละล้วนอยู่อ่ะมันอันตรายนะคุณผู้ชมฮะปืนเนี่ยคือยิงแบบโดนนัดหนึ่งก็รู้ว่าแบบแทบจะตายเลยก็ว่าได้ครับมันนั่นแหละอันนี้เราก็ยิงก็สองแม็กแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามีคนมาขัดจังหวะครับตอนนี้จะเอาปะล่ะอะไรอย่ายุ่งมีคนถือปืนมาเป็นโจรนี่ว่าเรียบร้อยโจรตายครับแล้วทำไมซอมบี้มันไม่มีโจรนะอะไรอย่ามายุ่งเฮ้ยมีตัวเล็กๆด้วยชักกี้ผมว่ามันจะหมดแม็กไอ้พวกนี้แหละอะไรชักกี้อะไรอะไรอะไรแอบทำไมลูกเอาไปไหนแล้ววะหุ้ยถือปืนด้วยเย็ดเคเฮ้ยเอ้ยหรือว่าตัวนี้อ๋อตัวนี้โอเคตายตายตายไหนชักกี้อ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆโอเคมาแม็กนี้ผมจะทำการทรมาน SCP ไอติมวอร์กันนะครับโอเคหมดแม็กผมก็พอแล้วนะเพราะว่าด้วยที่ว่าแม็กมันจำกัดผมคงไม่เอามาเล่นกับมันคนเดียวหรอกผมต้องเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะเฮ้ย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 โอ้โหเอาซะช็อกโอ้โหหัวล้อทิ้งท้ายด้วยเข้ามาในบ้านตอนไหนเนี่ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโอเคแม่เหมือนกรรมจะติดจรวดแล้ววันนี้โอเคไม่เป็นไรผมจะไปแล้วนะผมจะพักผ่อนละที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วพระเจ้านะแฮกเกอร์ดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับเพื่อที่จะกันแกล้งSCP ไอติมวอร์ของเรากันนะฮะเฮ้ยมีเสียงเปิดปิดประตูว่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละมาดิไปไหนละอุ้ยตกใจโอ้มากันอย่างนี้เลยโอเคผมพอที่จะเห็นตัว SCP ไอติมวอร์แล้วผมจะเล็งเข้าไปที่หัวแล้วก็ Headshotเข้าทีละเท่าไหร่วะนะรู้สึกจะเข้าทีละ10เฮ้อแป๊บนึงนะอีกแม็กนึงแล้วกันมาอีกสัก2แม็กแล้วกันเพราะยังไงมันก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วเ
เฮ้ยมีไม่โดนปะเออโดนละโอเค199ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะผมจะเก็บแม็กเอาไว้ป้องกันตัวเองด้วยนะโอเคไปเข้าบ้านดีกว่าโอ้โห XP เว้ยผมไม่อยากได้ XP อ่ะเออเอามาเถอะโอเคก็ผมไปแล้วทุกคนเก็บปืนเอาไว้นะมีกระบอกเดียวในบ้านนะโอเคก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม God of Sea Ui นะครับวันนี้ผมก็มารับหน้าที่ในการปิดชีพ SCP ไอติมวอตัวนี้นะครับถึงตอนนี้แล้วมันก็ยังส่งเสียงไอติมวอดังสนั่นเอ้าเฮ้ยอยู่นี่มันแอบคุณกล้าแอบผมอย่างนั้นเหรอฮะคุณ SCP ไอติมวอโอ้โหถามจริงนี่คอหรือตะเกียบนะโอ้ยมันน่ากลัวยังไงวะเนี่ยมันน่ากลัวตรงรูปร่างที่มันสูงใหญ่แต่ว่าในส่วนคอเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่พูดตรงๆนะแค่เอามือสับเนี่ยผมว่าน่าจะหักแล้วมั้งเนี่ยคอเนี่ยดูดิมันดูบางมากนะครับเหมือนไม้จิ้มฟันอะไรทำนองนั้นนะฮะแกเลือด199ใช่ไหมผมก็อันนี้คือน้ำยาอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอลองไอเทมใหม่ก่อนฮักแฮมเมอร์อ๋อมันจะเป็นคลื่นนี้เหรออุ้ยว้าวแล้วถ้าเอนเดอร์แฮนโซล่ะเฮ้ยหยิบบล็อกเหรอว้าวอ้าวปลาใส่ไม่ได้เหรอไปได้อันนี้คือเรากันแกล้งนะครับดาเมจมันน้อยเลยเหรอน้อยขนาดเลยเหรอถ้าตีอ่ะอ๋อถ้าตีมีดาเมจใช่ไหมอ๋อถ้าโยงก็มีดาเมจเหมือนกันโอเคคีปเปอร์ชาร์จคืออะไรเนี่ยมีอะไรน่าลองอีกไหมไฟชี้อุ้ยนี่แชร์มันเยอะแล้ว SCP เทมอยากใช้ปืนแหละเราเป็นเลเซอร์ไรเฟิลไม่เอาอันนี้ดีกว่าปืนเขียวเนี่ยเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับมีคนแตกไซเลนเฮดแตกแล้วครับโอเคก็วิธีการกันแกล้งก็ได้จบลงแล้วครับโดยการปิดชีพมันทิ้งครับเพราะว่ามันเกะกะหมู่บ้านครับก็เลยต้องทำอย่างนั้นไปนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ลืมไปกดไลค์กดแชร์เพื่อไว้อะไรแก่ไซเลนเฮดหรือว่า SCP ไอติมวอร์ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอุ้ยเอาทำไมเป็นอย่างนี้เฮ้ยบ้าเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้โอ้ไม่นะนี่ขอพระเจ้าโดนอะไรลงไปเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะครับโอเคไปละบ๊ายบาย